เพื่อนเราอยู่ป่ะเนี่ยก็เพราะเพื่อนนั้นไงขอร้องล่ะหยุดใช้พลังร้ายๆก่อนที่มันจะรุนแรงขึ้นจนมีคนบาดเจ็บล้มตายเลยก็เราบอกเต้ยไปแล้วไงว่าเราควบคุมมันไม่ได้อ่ะทำไมจะไม่ได้ล่ะถ้ารู้ว่ามีที่มามาจากความโกรธนั้นก็ต้องควบคุมความโกรธให้ได้สิเลิกเจ้าคิดเจ้าแค้นเลิกสืบเรื่องนักกิจกับวรดาอะไรนั่นสักทีมันไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากทำลายอนาคตนัดอ่ะแล้วถ้าเกิดว่านักกิจเขาฆ่าเราเมื่อชาติที่แล้วจริงๆอ่ะให้เราปล่อยเขาไปเฉยๆเงี้ยเหรอใช่ทิ้งมันไว้ในชาติก่อนฝังมันไว้ในชาติก่อนนั่นแหละและที่สำคัญชาตินี้นักกิจเขาดีกับนัดและนัดมีแม่ที่ต้องดูแลนะนัดเรื่องเองก็แล้วกันควรจะตั้งใจทำงานเพื่อเลี้ยงดูแม่หรือว่าจะแก้แค้นให้ตายตามกันไปแล้วไปจบอนาคตในคุก